สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆรู้จักคุณครูไหมคะบางคนอาจจะรู้จักแต่บางคนก็ยังไม่คุ้นกันเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันคุณครูนะคะชื่อคุณครูฝ้ายค่ะคุณครูฝ้ายจะมาพบกับเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยป.1แล้ววันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำประสมสระเอกเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามารู้จักกับสระเอกกันก่อนนะคะรูปของสระเอกนะคะจะมีสระเอและสระอะเมื่อเราเจอสระเอและสระอะให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่านี่คือสระเอกออกเสียงเอกสระเอจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะและสระอะจะอยู่ด้านหลังของพยัญชนะตรงกลางจะคือพยัญชนะต้นนั่นเองเช่นคำว่าเกะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะพยัญชนะต้นคือกอไก่ด้านหน้าคือสระเอและด้านหลังคือสระอะประสมกันอ่านว่ากอเอกเกเมื่อเรารู้จักกับสระเอกกันแล้วนะคะเด็กๆคุณครูฝ้ายจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านคำประสมสระเอกเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาอ่านคำประสมสระเอกกันเลยนะคะคุณครูจะนำอักษรกลางมาประสมสระเอกคำแรกนะคะเกะอ่านว่ากอเอกเกะเจอ่านว่าจอเอกเจเดอ่านว่าดอเอกเดเตอ่านว่าตอเอเตเบอ่านว่าบอเอเบและคำสุดท้ายนะคะเปอ่านว่าปอเอเปต่อไปเรามาฝึกอ่านคำประสมสระเอกอักษรสูงกันนะคะคำแรกเลยค่ะเคอ่านว่าขอเอกเขเฉอ่านว่าชอเอกเฉเถอ่านว่าทอเอกเถเพอ่านว่าพอเอกเพเสอ่านว่าสอเอเสและคำสุดท้ายนะคะเหอ่านว่าหอเอกเหต่อไปนะคะเด็กๆอักษรต่ำที่ประสมสระเอกเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะคำแรกนะคะเขอ่านว่าคอเอกเขงิอ่านว่างอเอกงิเชอ่านว่าชอเอกเชเทอ่านว่าทอเอกเทเนอ่านว่านอเอกเนเพอ่านว่าพอเอกเพเฟอ่านว่าฟอเอกเฟเยอ่านว่ายอเอกเยเรอ่านว่ารอเอกเรและคำสุดท้ายนะคะเด็กๆเละอ่านว่าลอเอะ
เละเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะอักษรกลางประสมสระเอะเกะเจเดเตเบเปอักษรสูงประสมสระเอะนะคะเขเฉเถเพเสเหและสุดท้ายอักษรตามประสมสระเอะนะคะเคเงเชเซเทเนเวเพเฟเยเรเละเด็กๆได้ฝึกอ่านคำประสมสระเอะกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้อ่านตามคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็มีเกมเกี่ยวกับสระเอะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะโดยเกมของคุณครูฝ้ายนะคะให้เด็กๆจับคู่คำกับรูปภาพให้มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้องนั่นเองแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับคู่คำนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านคำด้วยนะเด็กๆจะได้รู้ว่าคำตอบคือข้อใดเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กผู้ชายในภาพเขาทำอะไรเอ่ยเมื่อเด็กๆสังเกตภาพเสร็จแล้วเด็กๆมาฝึกสะกดคำทีละคำนะคะเด็กๆจะได้คำตอบของภาพนี้ค่ะเด็กๆตอบหรือยังคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบของภาพนี้ก็คือคำว่าเละเทะนั่นเองค่ะเด็กผู้ชายในภาพเขาเละเทะไปหมดเลยใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าต้องฝึกสะกดด้วยนะเด็กๆจะได้ตอบถูกนะคะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้เด็กๆสังเกตสิคะว่าในห้องของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอย่างไรคะเมื่อสังเกตภาพเสร็จแล้วเด็กๆไปฝึกสะกดคำเลยค่ะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบของภาพนี้ก็คือคำว่าเกะกะนั่นเองค่ะเด็กผู้หญิงในภาพเขาวางของเล่นเกะกะรกห้องไปหมดเลยเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตภาพนี้สิคะว่าผู้ชายสองคนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเด็กๆคิดว่าคำใดตรงกับภาพเด็กๆตอบหรือยังคะมีคนเก่งตอบคุณครูมาแล้วนะคะคำที่ตรงกับภาพก็คือคำว่าเอะอะนั่นเองค่ะเด็กผู้ชายสองคนนี้เขากำลังเอะอะเสียงดังกันเลยทีเดียวค่ะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้บางคนเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยใช่ไหมคะเด็กผู้ชายในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะตรงกับคำว่าเตะนั่นเองเพราะว่าเด็กผู้ชายในภาพเขากำลังเตะบอลไปดูภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กน้อยเบบี้คนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ยิ้มหรือหัวเราะคะนี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าอาการของเด็กคนนี้ตรงกับคำในข้อใดคะเก่งมากๆเลยค่ะตรงกับคำว่าเบะนั่นเองเพราะว่าเด็กผู้ชายในภาพเขากำลังเบะปากร้องไห้นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกทุกข้อบ้างคะสุดยอดเลยค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ เกมของคุณครูฝ้ายเด็กๆตอบถูกหมดทุกข้อเลยหรือเปล่าคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนอกจากจะมีเกมนะคะคุณครูฝ้ายยังมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆ
ได้ทบทวนคำประสมสระเอะกันด้วยค่ะโดยแบบทดสอบของคุณครูฝ้ายนะคะจะมีนิทานมาให้เด็กๆฟังแต่เด็กๆห้ามฟังกันเพลินนะคะเพราะว่าในนิทานยังมีคำประสมสระเอะให้เด็กๆคอยสังเกตนะคะว่ามีคำใดบ้างได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะเด็กๆนิทานเรื่องตาฮะกับตาเฮตาฮะร้องเอะอะเดินเปะปะมาหาตาเฮเด็กน้อยทำหน้าเบะจนตาเฮรีบมาดูตาเฮแกร้องเอ๊ะบอกตาฮะอย่าเสียงดังตาฮะแกบอกว่าแกรีบมาเลยเดินเตะตาเฮก็ตกใจเตะอะไรไหนบอกมาตาฮะเตะขาโต๊ะจนถ้วยตกลงมาเละเทะตาเฮบอกไม่เป็นไรเก็บกวาดไปเพราะจะได้ไม่เกะกะนิทานของคุณครูฝ้ายจบแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆฟังกันเพลินหรือเปล่าคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในนิทานของคุณครูฝ้ายมีคำประสมสระเอะคำใดบ้างเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีคำอะไรบ้างคะเห็นหรือยังคะคำแรกเลยคือคำว่าเอะอะเก่งมากเลยค่ะนอกจากคำว่าเอะอะเด็กๆ เจอคำอื่นอีกไหมคะมีคำว่าเปะปะใช่แล้วค่ะมีคำว่าเอะอะเปะปะแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมคะเด็กๆดูดีๆนะคะใครเจอแล้วมีคำว่าตาเฮใช่แล้วค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะยังใช่ไหมคะยังมีคำว่าเบะนั่นเองในนิทานของคุณครูฝ้ายนะคะตอนนี้เด็กๆเจอกี่คำแล้วคะเจอกี่คำแล้วคะเจอ4คำแล้วมีคำว่าเอะอะเปะปะตาเฮแล้วก็เบะหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเด็กๆดูดีๆนะคะมีคำว่าเอ๊ะใช่แล้วค่ะมีคำว่าเอ๊ะเพิ่มขึ้นมาอีก1คำหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะเด็กๆมีคำว่าอะไรอีกบ้างมีคำว่าเตะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราเจอกี่คำแล้วคะเด็กๆนับสิคะ1คำ2คำ3คำ4คำ5คำ6คำหมดหรือยังคะเด็กๆยังไม่หมดค่ะยังมีคำว่าเละเทะใช่แล้วค่ะหมดหรือยังคะยังค่ะยังค่ะยังมีอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายไหนใครเจอแล้วเก่งมากเลยค่ะคำว่าเกะกะนั่นเองตอนนี้เราเจอทั้งหมดกี่คำแล้วคะเราเจอทั้งหมด7คำแล้วเรามาทวนกันอีกรอบนะคะเด็กๆว่าในนิทานของคุณครูฝ้ายมีคำประสมสระเอะคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยคือคำว่าเอะอะเปะปะตาเฮะเบะเตะเอะเละเทะและคำสุดท้ายคือคำว่าเกะกะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้คำประสมสระเอะกันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ
ได้เล่นเกมแล้วก็ได้ทำแบบทดสอบเพื่อเป็นการทบทวนกันด้วยแต่เด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำประสมสระเอะเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝ้ายหมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ